ยืนยันแล้วจ่ายเงินเยียวยากลุกลบบ่มเปราะบางไม่เกิน20กระฎาคมรวดเดียว3,000บาท สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมที่เคารพรักทุกทุกท่านนะคะสวัสดีเช้าวันที่2กรกฎาคม63นะคะจ่ายเงินเยียวยารอบเดียว3,000บาทค่ะให้กลุ่มเปาะบางภายในวันที่20กรกฎาคมนี้พอมอยืนยันนะคะเร่งดำเนินการนะคะนายประเมธีวิมลศิลิปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเปิดเผยถึงการเยียวยา3,000บาทสำหรับกลุ่ม บางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นี้นะคะเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบนะคะโดยการใช้โดยการจ่ายเงินเยียวยานะคะโดยตรงลายละาน0 0 0บาทต่อเดือนนะคะเพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเบี้ยความพิการและเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุเป็นเวลา3เดือนตั้งแต่พฤษภาคมถึงกรกฎาคม63รวมเป็นเงิน3,000บาทมีจานวนทั้งหมดนะคะ 6 7 8้า8 8 1รายนะคะกลุ่มที่จะได้รับการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปาะบางก็มีทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันนะคะก็คือ 1. เด็กที่ได้รับสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจำนวนจำนวน1 3, 4, ล้าน3แสนเกรายนะคะ 2. ผู้สูงอายุนะคะที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจำนวนสี่ล้านห้าหมืนหกพันเก้าร้อยหกสิบเก้าายนะคะคนพิการที่มีบัตร ประจำตัวคนพิการจำนวน1 3 3 5 2 9รายนะคะสำหรับกลุ่มเปราะบางทั้ง3กลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มเป้าหมายของพอมอนะคะที่ส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยและอยู่ในครอบครัวที่ประสบภาวะเศรษฐกิจซึ่งได้รับผลกระทบจากการว่างงานของสมาชิกครอบครัวด้วยผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา3,000บาทสาหรับกลุ่มเปราะบางมีหลักเกณฑ์ดังนี้นะคะ หลักเกณฑ์สำหรับสิทธิเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางนะคะ1ต้องเป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิการช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงการคลังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงแรงงานนะคะวงเล็บสำนักงานประกันสังคมนะคะ2เป็นกลุ่มที่อยู่ในฐานะข้อมูลของกระทรวงซึ่งได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนอยู่แล้วนะคะจึงไม่ต้องมีการลงทะเบียนในการขอรับสิทธิ์อีกนะคะหากได้รับเงินอุดหนุนในเดือนพฤษภาคม2563 จากช่องทางการโอนเงินผ่านธานาคารผ่านบัญชีธานาคารหรือในรูปแบบเงินสดนะคะก็ถือว่ามีสิทธิ์ตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงนะคะซึ่งได้ดำเนินการตามความพร้อมในการจ่ายเงินเยียวยารวม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอาทิกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยเป็นต้นนะคะทางนี้พอมอก็จะเร่งดำเนินการพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาเดือนละ1,000บาทรวม3เดือนคิดเป็นเงิน3,000บาทนะคะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะคะถึงกรกฎาคมให้เสร็จแล้วภายในวันที่20กรกฎาคมนี้นะคะการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางนะคะก็แบ่งเป็น2ช่องทางนะคะช่องทางที่1กรมบัญชีกลาง โอนเงินช่วยเหลือเยียวยาโดยตรงไปยังบัญชีธนาคารของกลุ่มเป้าหมายที่เคยรับเงินอุดหนุนรายเดือนผ่านบัญชีธนาคารเดิมอยู่แล้วนะคะช่องทางที่2กลุ่มบัญชีกลังโอนเงินไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะและจำนายนะคะเป็นเงินสดให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนเป็นเงินสด อยู่เดิมนะคะการรับเงินนะคะกลุ่มเด็กแรกเกิดนี้นะคะก็รับเงินช่วยเหลือจากโครงการเงินอุดหนุนนะคะเด็กแรกเกิดเดือนละ6,600บาทนะคะหากได้รับเงินเยียวยากลุ่มเราะบางก็จะได้เงินนะคะรวมกันในเดือนกระกฎาคมเป็นเงิน3,600บาทนะคะกลุ่มผู้สูงอายุนะคะกลุ่มนี้ปกติก็จะได้รับเงินช่วยเหลือในโครงการเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุจำนวน 600- 1 0 0ถึง 1, บาทต่อ เดือนนะคะขึ้นอยู่กับอายุหากได้รับเงินเยียวยาด้วยนะคะก็จะได้รับเงินรวมกันนะคะในเดือนกรกฎาคม3,600บาทถึง -4000 บาทนะคะอย่างไรก็ดีนะคะกรณีผู้สูงวัยไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์นะคะในโครงการเราไม่ทิ้งกันรับเงินเยียวยา5,000บาทนะคะ3งมดแล้วนั้นจะไม่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยากลุ่มเบาบาง3,000บาทแต่อย่างใดนะคะย้ำนะคะ กลุ่มคนพิการนะคะกลุ่มนี้ก็ปกติก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยอย่างที่ผู้พิการ800บาทต่อเดือนนะคะหากได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางด้วยแล้วก็จะได้รับเงินเดือนกรกฎาคมรวมเงินช่วยเหลือเดิมที่อยู่แล้วนะคะที่มีอยู่แล้วก็ เป็น3,800บาทนะคะนอกจากกลุ่มพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการอีก1.99ล้านคนนะคะจะได้รับเงินอีก1000บาทจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะก็แบ่งเป็นคนพิการที่ได้รับเบีย้ยวามพิการผ่านบัญชีธนาคารนะคะกลุ่มบัญชีกลางนะคะก็โอนเงิน1000บาทเข้าบัญชีคนพิการโดยตรงเลยนะคะ ก็จำนวน1ล้านหแสนคนนะคะตั้งแต่วันที่2 9กาพฤษภาคม63นะคะแล้วคนพิการที่ไม่มีบัตรไม่มีบัญชีธนาคารนะคะสำหรับคนพิการที่ไม่มีบัญชีธนาคารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเทศบาลและอาบาตานะคะจ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้พิการนะคะจำนวน3แสนคนนะคะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่15มิถุนายนนะคะส่วนคนพิการที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการกว่า6 หมื่นคนนะคะทั่วประเทศสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะผอ,อจังหวัดก็จะโอนเงินเข้าบัญชีคนพิการโดยตรงเลยนะคะหรือจ่ายเป็นเงินสดให้กับคนพิการแล้วนะคะ กรณีที่ไม่ได้รับสิทธิ์นะคะหรือมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้นะคะที่สำนักงานพัฒนาสังคมและขวามันคงของมนุษย์พมจังหวัดนะคะทุกจังหวัดหรือศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วนพมโทร1300บริการฟรี24ชัว่วโมงเลยค่ะท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะทุกทกท่านที่รับฟังรับชมข่าวสารชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระด,ดิ่งด้วยค่ะเพื่อจะได้รับข่าวสารใหม่ตลอดเวลาเลยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ